ดินแดนแห่งนี้มันอุดมสมบูรณ์หนาวจัดก็ไม่มีนะครับนั่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันใครจะไม่รวมตัวไงก็ตามทีเรื่องอื่นรวมได้แต่เรื่องของการที่มาเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารมาเป็นจดเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นอะไรเป็นสิทธิบัตรอย่าให้มีเกิดขึ้นในสยามเป็นอาขาดนะครับต้องต่อสู้ต้องต่อต้านต้องป้องกันเต็มที่นะครับงั้นลูกหลานแย่นะครับอย่ามากังวลผมนะผมกินอะไรผมก็ได้นะใช่ไหมครับแต่คนที่ทำกินอยู่ครับมันจะลำบากใช่ไหมฮะลูกมันกินอะไรก็ได้ไม่มีแล้วคือน้ำลายทั้งวันยังได้นะทำจริงนะทำมาแล้วที่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำนะโอเคไหมเอาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าก็มีอยู่แค่นี้นะฮะความจริงสามประการที่อยากจะให้ยืนให้อยู่เพราะว่ามันเรื่องของวิถีชีวิตจริงๆนะจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือจริงตามกฎหมายจริงตามกฎธรรมชาติแล้วจริงของแท้เนี่ยนี่คือความจริงที่มนุษย์ทั่วไปต้องรับรู้ดำเนินการต่อๆไปไอ้ส่วนความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นมันจริงแบบอรหันต์โอเคไหมครับ แบบอรหันต์เขาไอ้ตรงนั้นผู้บรรลุธรรมก็ไปทางด้านนั้นอย่าไปเหนี่ยวรั้งเขาตรงนั้นนะครับใช่ไหมต้องอรหันต์เขาถึงจะได้ตรงนั้นรู้จักการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนั่นคืออรหันต์รู้ที่มาทั้งหมดโอเคไหมส่วนคำว่ามรรคมี8ข้อนะก็ใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวตนภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อผู้นั้นเจริญหมดทุกคนก็แล้วก็ไว้ตรงนั้นซะอย่าไปบอกว่ามรรคตรงนั้นบรรลุธรรมไม่มีทางหรอกถ้าบรรลุธรรมรู้กันมาหมดกันมาแล้ว 2,000 กว่าปีถ้าบรรลุธรรมมันมีมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันไม่ใช่หรอกถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ตามหาที่มาให้ได้ตามหาอดีตได้ทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับโอเคไหมก็ไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนู่นถ้าอยากจะบรรลุธรรมนะเอาแบบแล้วใช้ชีวิตจริงอยู่ตรงนี้จริง3ข้อตัวเนี้ยมนุษย์มีตัวข้อที่1เป็นตัวที่ไปด้วยกันไม่ได้ครับระหว่างผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองผู้ใช้กฎหมายผู้ถูกใช้พวกนี้นะครับหาวิธีแก้เองนะลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเราสู้กันฟังรับได้แค่ไหนก็ลุงก็ไม่แทรกนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่ยุติได้ไหมครับพอเนาะเอาแค่นี้ก็พอวันนี้ไม่ต้องเซ็นของแค่นี้จบเลยนะเอาละมาถึงท่านถามผมตอบเอ๊ะวันนี้ลืมกินข้าวมัวทำอะไรอยู่ลืมกินข้าวหิววันนี้ลุงหิวนะหิวมาไม่เหมือนหิวไปนะหิวมาในกล่องข้าวน้อยข้าแม่ง่ายนะความจริงตามสมมติความจริงตามปรมัตถ์ความจริงตามสมมติก็คือความจริงตามธรรมชาตินั่นแหละครับโอเคนะความจริงตามสมมติก็คือความจริงของธรรมชาติจำหน่อยตรงนี้น่าจำนะครับน่าจำนะคุณเดียอะไรที่เป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดครับตัวเราก็เหมือนกันเกิดมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมชาติครับใช่นะแต่ที่จริงตามกฎเกณฑ์กฎหมายเนี่ยคือมนุษย์สร้างขึ้นมาไอ้จริงแบบนี้เนี่ยเป็นจริงที่มนุษย์เถียงกันทุกวันนี่คือตรงนี้เองจะฆ่ากันตีกันนี่คือพวกนี้พวกกฎเกณฑ์กติกานี่ครับปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่าว่าจะฆ่าจะยกเว้นให้พระอรหันต์เข้ามาเป็นคนเขียนกฎกติกาให้มันถึงจะถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคมีไหมล่ะพระอรหันต์ที่ว่าถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีเนาะไม่มีก็ต้องหาวิธีหาเองกันแล้วกันลุงมันไปช่วยกันดีหาวิธีตามหาพระนั่นกันหาวิธีตามหาพระอรหันต์นั่นเองกันแล้วกันเอาไม่จะบอกจะตามหาพระอรหันต์ก็ตามหาข้อจริงความจริงข้อที่3เมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละครับนั่นแหละคือพระอรหันต์ให้รู้ไว้นั่นแหละคือพระอรหันต์แหละความจริงข้อที่3นั่นคือพระอรหันต์บอกให้ก็ได้นะ
ลุงคะเวลาคนเดินมาหาเราทำไมเราจึงทำไมเราจึงคนลูกค้าของเขามาหาเราหรือเราไปหาเขาเอาไงลุงให้แปลไทยเป็นไทยแล้วภาษาเนี่ยลุงคะเวลาคนเดินมาหาเราทำไมเราถึงคนลูกค้าจะให้ลุงอ่านยังไงเนี่ยนะคุณอรสาโอ้ยสงสารลุงหน่อยกอดมาเนี่ยกอดมาก็อ่านทวนน้อยสงสารลุงน้อยลุงก็จะพยายามแปลให้มันก็ไม่เข้าไม่รู้เวลาคนเดินมาหาเราทำไมเราถึงขนลุกคนลูกนะขนลุกเนี่ยได้ฟังได้นะครับโอเคนะขอบคุณครับคุณปรสานะครับที่พิมพ์ต่อเติมมาลุงครับเวลาคนเดินมาหาเราทำไมเราจึงใช้คำว่าจึงนะถึงไม่เอาถึงมันใช้ภาษาอื่นเราจึงขนลุกแม่ฟังเรื่องของพลังงานโอเคไหมครับเรื่องพลังงานอ่ะมันมีการแผ่พลังงานออกจากกันไอ้พลังงานในตัวมนุษย์เขาเรียกอะไรไบโอโลอะไรวะไบโอโลคอลหรือไงครับbiology ก็แล้วกันง่ายสุด biological โอเคครับ biology พลังงานที่มันอยู่กับคนก็คือมนุษย์อ่ะเนาะคือสิ่งมีชีวิตโอเคไหมครับไอ้แล้วเจ้าฟังดีนะครับตรงนี้สำคัญสิ่งมีชีวิตจำไว้เลยครับมันมีความคิดหมดเขียดจนาน้อยมันก็มีความคิดปลาซิวปลาสร้อยก็มีความคิดความคิดของสัตว์ทุกตัวมีความคิดหมดความคิดของสัตว์เหล่านั้นในเชิงสัญชาตญาณก็คือความคิดการหนีตายหรือเอาตัวรอดหนีตายเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคือกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละครับมันจะกลัวตายหมดจะหนีตายหมดแหละครับมนุษย์ก็ไม่ต่างกันกลัวตายกลัวตายหนีตายเห็นไหมครับและเจ้าความคิดที่ว่าเนี่ยมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเวลาเดินผ่านใครสักคนหนึ่งสวนทางมาระหว่างความคิดเรากับความคิดเขาไม่ต้องเป็นความคิดก็รู้สึกได้ครับหลับตาสวนกันอย่างนี้คือไม่ต้องเห็นกันหลับตาเดินสวนทางกันวิธีสรุปเปรียบเทียบได้เลยว่าเวลาขับรถไงรถเราขนาดเล็กรถสวนทางมาขนาดใหญ่เห็นไหมครับไอ้ตัวใหญ่มันมีพลังมากกว่าหรือความคิดของใครที่เขาเหนือกว่าโอเคไหมเช่นเขาคิดไม่ดีกับเราหรือว่าคิดดีกับเราสมมติว่าเรากับเขาคิดตรงกันคือดีเหมือนกันเป็นต้นเห็นไหมครับคิดในแถวทางเดียวกันมันก็บวกกันนะฮะทีนี้เราจะคิดดีมากกว่าเขาหรือเขาคิดดีมากกว่าเราตรงนี้ก็ต้องมาแชร์ทีละความคิดมันตรงกันคำว่าดีของนู้นก็ดีแล้วก็ดีมันก็เป็นแรงบวกทำให้เรารู้สึกตัวขนลุกขนพองได้นะครับเห็นไหมครับได้แม้ว่าไม่ได้เป็นความคิดอย่างเช่นที่ผมบอกว่าให้ปิดตาก็ได้อันนี้พลังงานที่มันออกมาจากตัวเนี่ย
มันก็จะรู้สึกได้ยกตัวอย่างจากรถบรรทุกกับรถเก๋งเวลาสวนทางกันไอ้รูปแบบที่มันไม่มีชีวิตรถไม่มีชีวิตเนาะแต่มันไปได้เพราะคนนะแต่เอาเถอะก็นึกซะว่าไม่เห็นกันแล้วกันมันก็สามารถเข้าใจได้ไอ้คำว่าพลังงานถ้าไม่เอาขนลุกขนพองโอเคไหมไอ้ตัวเล็กพลังมันจะสู้ตัวใหญ่ไม่ได้มันไม่ไปปะทะรถคันเล็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านแรงตัวใหญ่ออกมาหาเรามันสู้กันไม่ได้มีแต่ใหญ่มาหาเราเพราะฉะนั้นที่เราขนลุกขนพองถ้าบอกว่าความคิดของเขาจะแรงกว่าเราก็ว่าได้ก็ยกย่องเขาสิครับเขาแรงกว่าแล้วก็เหนือกว่าเราอ๋อเราได้รับพลังงานนั้นมาต้องดูด้วยว่าพลังงานที่ว่านั้นมันสอดคล้องกับเราไหมหรือว่ามาปะทะเราอย่างเช่นว่าถ้าเราก็ทำให้เราเจ็บปวดได้นะครับจริงๆนะเจ็บปวดร่างกายเราคือได้รับสิ่งที่ไม่ดีจากพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานลบนั่นแหละมันมาปะทะเราเข้าหาตัวเราก็เรียกว่าพลังงานลบส่วนลุงบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ถ้าว่าตัวเองมีพลังงานมากบริสุทธิ์มากกว่าแต่มันก็ไอ้มากแต่มันตัวที่ไม่บริสุทธิ์มันก็มากกว่าเยอะเหมือนกันมากกว่าเราบริสุทธิ์ 25% อย่างนี้เป็นต้นของเขาไม่บริสุทธิ์ตั้ง 80% เนี่ยสู้เขาได้ที่ไหนเรามันคนละทางนั่นนะฮะแต่มันรับมันเบรกกันได้คำว่าพลังงานที่ว่านี้พอสรุปได้ไหมครับคุณอรสานะครับหวังว่าคงจะเก็ทแล้วนะเอาล่ะก็คิดว่าเป็นคำอธิบายตอบได้เข้าหูไหมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไหมพอเป็นมิติของความจดจำได้ไหมนะครับอันนั้นคือคำตอบวันนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรก็เสริมใหม่ก็ได้นะครับคุณอรสานะครับรู้คนพอมีใครอีกถามมาแล้วเป็นงั้นลุงหิวเนาะลุงคะแล้วถ้าเราวิปริตกับอีกคนเรารู้สึกไหมคะใช่ป่ะวิปริตเยอะกว่าได้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วหายไปเลยหายไปเลยร้อยหายไปเลยหายไปเลยไม่รู้ใครถามหายไปเลยขอถามความคิดเป็นยาได้ไหมครับได้ฮะความคิดเป็นยาโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่ภาษาลุงนะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดแล้วความคิดของเราทำให้เป็นยาได้ไหมยารักษาตัวเรานะได้คิดยังไงถึงจะเป็นยา คิดยังไงถึงจะเป็นโรค ให้ได้นะคิดยังไงมันจึงจะเป็นยารักษาตัวเราคิดยังไงมันจึงจะเป็นโรคที่อยู่ในตัวเราไปไหมครับเรามาเล่นภาษาก่อนมาแชร์ภาษาก่อนครับแล้วอธิบายภายในทีหลังนะครับคือถ้าภาษามันตีไม่แตกแล้วมันไปต่อไม่ได้จริงๆภาษาคำแรกเนี่ยลุงคะถ้าเข้าถึงพระธรรมแล้วเรางับอากาศเขย่ายักษ์ไปด้วยจะเร็วขึ้นไหมคะเข้าถึงพระธรรมนั้นไม่ต้องโอเคไหมพระธรรมมันจะเหนือกว่าในการงับอากาศจะไปขยับตัวด้วยนะก็เพื่อต้องการที่เข้าไปในร่องของพระธรรมนั่นเองนะเป็นการเข้าร่องเข้าทางนะครับถ้าเข้าถึงพระธรรมแล้วมันไม่ต้องแล้วครับเพราะพลังพระธรรมมันจะเหนือกว่าในการที่จะเยียวยารักษาตัวเราเองนะครับสรุปแล้วกันนะการงับอากาศกำลังเตรียมตัวเข้าร่องของพระธรรมซึ่งมันซ่อนอยู่ในตัวเราด้วยครับคือผ่านความรู้สึกนั่นแหละครับเข้าใจไหมครับผ่านความรู้สึกจนทำไปไร้ความรู้สึกทำนองนี้เข้าใจไหมครับจับประเด็นนี้ให้อยู่นะครับท่านที่งับอากาศเขย่าอากาศขยี้อากาศ
ทั้งเขย่าทั้งขยี้ทั้งบดทั้งบี้ทั้งอะไรก็สุดแท้แต่ทำกันจริงๆร่างกายเรามันเป็นอัตโนมัติในการสูดหายใจเข้าไปรักกันนั่นนะมันจะขยับขยี้บันโดยอัตโนมัติของมันเองนะครับเราไม่ต้องไปใส่ค้อนทุบค้อนตีเหมือนกับกิริยาเราครับไม่ใช่แบบเอาใส่ครกสัตว์ดำอันนี้ครับกิริยาส่วนภายในมันทำงานมันเองครับนะมันเป็นอัตโนมัติของปอดและหัวใจที่ต้องบูรณาการแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กันนะครับมันเป็นอัตโนมัติจำนะครับมันเป็นอัตโนมัติจำภาษาไปเถอะนะครับความคิดเป็นยาได้ไหมครับคุณสิริมงคลชัยนะฮะมาตามต่อลุงเป็นคนที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดก็เลยยกตัวอย่างว่าเป็นความคิดของเขาของเขาของเขาเขาคืออะไรขออนุญาตนะคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นคือคำว่าเขาหมายความตรงนั้นเข้าใจมั้ยเราเรียกว่าเขาเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากว่าสมมติว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์กำลังอยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะเซนที่ลุงพูดถึงเนี่ยไอ้คำว่าเขาก็ขอให้เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาคนอื่นก็แล้วกันไม่ใช่ท่านโอเคไหมครับอยู่หน้าจอต้องแยกเซนให้ได้นะครับถ้าแยกเซนไม่ได้ฟังลุงหัวใจขาดนะบอกให้รู้ก่อนเลยวิชาชีพหัวใจขาดแน่ ใช่ไหมฮะเอาละเอาว่าคำว่าโรคเกิดจากความคิดเนี่ยในสังคมไทยเราก็แล้วกันเป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับร้อยกว่าปีเนี่ยมันช่วงอายุหนึ่งคนนะหนึ่งคนอายุร้อยปีใช่ไหมครับคนที่หนึ่งอายุร้อยปีคนที่สองณวันนั้นคนที่หนึ่งเกิดพร้อมกันทั้งหมดคนไทยเนี่ยทั้งหมดมีร้อยคนประเทศไทยคนไทยเกิดพร้อมกันทั้งหมดในวันเดียวกันมีอยู่ร้อยคนวันที่สองเกิดมาอีก200คนวันที่สามเกิดมาอีก300คนช่วงอายุนะครับร้อยปีผ่านไปแปลว่าไอ้ความคิดของเขามาจากฝั่งตะวันตกการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยทุกวันเนี่ยครับเป็นความคิดของเขาที่บอกว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัดโรคแล้วแต่เขาจะว่าจับยัดใส่เราข้ามรุ่นมากี่คนครับช่วงอายุนี้บางคนก็อายุ60ปีใช่ไหมครับมันเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเราถึงเซทว่านะฮะ120ปีเอาเต็มๆกันแล้วไม่ต้องคิดมาก100ปีเต็มๆกันแล้วครับนั่นแหละครับการแพทย์แผนปัจจุบันทุกวันเนี่ยหรือการแพทย์แผนตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาบ้านเมืองเราหน้าวันนั้นนักปกครองผู้ปกครองมาเปิดอาซ่าให้เข้ามานี่เขาเรียกว่าเราก็ไม่มีวิธีการที่จะป้องกันหนำซ้ำนะฮะยังนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วยังทำลายด้วยนะครับก็แปลว่ามันมาจากผู้ปกครองรุ่นนู้นรุ่นร้อยปีที่ผ่านมาโอเคไหมผมมัน70กว่าปีจะแปลรุ่นพ่อผมแล้วนะครับครับมันมาจากรุ่นนู้นรับเอาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ฝั่งตะวันตกเข้ามาอยู่ในแผ่นดินสยามแล้วออกกฎหมายใส่เข้าไปตั้งกระทรวงขึ้นมานะครับรูปแบบถามว่าใครจะมาบริหารจัดการกระทรวงก่อนนักเรียนนอกเท่านั้นแหละครับที่ว่าดีกรีนอกโอเคไหมครับดีกรีในนี่เลิกคุยกันยากดีกรีในนี่ยากที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับสูงสูงนะครับเพราะว่าเขาชื่นชมยินดีกับพวกดีกรีต่างประเทศหนักๆเข้าบ้านเมืองเราคนไหนจบต่างประเทศในสาขาวิชาชีพนึงพอเวลาสตาร์ทเงินเดือนได้มากกว่าคนจบในประเทศด้วยใครออกกฎที่ว่าถามว่าใครมีโอกาสไปเรียนหนังสือต่างประเทศยุคสมัยก่อนๆลูกชาวนาอย่างนายจูมเหรอไม่มีปัญญาหรอกครับนายจูมไม่มีปัญญาส่งลุงออกไปเรียนหนังสือหรอกครับ
ไอ้แค่จบป.สี่นี่ก็หยุดโรงเรียนแข่งกับลูกพี่ชายวันเว้นวันก็ไม่มีใครไถนาเลยก็นาปากท้องก่อนนะว่าเป็นของธรรมชาติเนี่ยลูกงอกกับพี่ชายผัดกันไถนาหยุดโรงเรียนนั่นนะครับหรือไม่ไปเรียนหนังสือนั่นนะครับใช่ไหมล่ะจบป.4ก็ไก่ไปแลกเอาแล้วครับแลกครูจำชั้นให้ไปเถอะให้ไปเถอะดียังพออ่านออกเขียนได้มาก็สายการออกอ่านออกเขียนได้ทุกวัน อ่านออกเขียนได้อาศัยการอ่านออกเขียนได้ที่อยู่ทุกวันนี้ก็คือตรงนั้นเองโอเคนะย้ำทีนึงนะฮะคุณสิริมงคลชัยต่อนะครับมันเป็นความคิดของเขาแล้วตั้งชื่อโรคแล้วก็มาใส่บังคับเราคำว่าเราแปลว่าเราไปหาเขาถ้าเราไปหาเขาเนี่ยเขาคือโรงพยาบาลกันแล้วกันนะโอเคไหมเออเขาเนี่ยคือโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เขาเตรียมตัวตั้งท่าแล้วเพราะต้องบอกว่าใครอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลมีแน่นอนเออใครอยากจะได้รับโรคกลับคืนมาก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันก็โรงพยาบาลเป็นศูนย์รวมโรคไงเออมันศูนย์รวมโรคใดๆอยู่ที่โรงพยาบาลทุกโรงนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนต้องคิดแบบลุงเสียครับเออใครอยากจะมีโรคหรือใครอยากจะได้รับโรคอยู่ในตัวเองก็ไปโรงพยาบาลก็อิสระนี่เอออิสระภาพได้แงมีโรคแงจริงไปหาหูก็โรคหูแล้วครับไปหาตาก็โรคตาแล้วครับไปหาท้องก็โรคกระเพาะแล้วครับไปหาไตก็โรคไตแล้วครับใช่ไหมไปหาระบบประสาทก็โรคประสาทแล้วครับก็บอกเลยนะถ้าใครอยากจะได้รับโรคไปที่โรงพยาบาลมันเป็นแหล่งรวมโรคใครอยากจะได้รับเชื้อโรคเหมือนกันเลยครับติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อก็ไปโรงพยาบาลถึงจะรู้ถึงจะได้ติดเชื้อได้อ้าวก็พูดความจริงเนี่ยเถียงลุงหรือเปล่าเนี่ยเอาอะไรมาเถียงเนี่ยนอกจากเอาสีข้างถูต่อไงเออแมนบอกอย่างลุงเนี่ยไม่ไปแล้วจริงยุคสมัยนั้นลูกสาวแม่ยายผมไม่ไปพยาบาลด้วยผมยังไม่ไปแวะเลยไม่รับไม่ส่งเลยจริงนะแต่เวลาจะตายเข้าก็เวลาจะตายเข้าก็เหมือนกันนะฤาษีดวงทวารไงก็ไปอาศัยเขาเหมือนกันนะตาผ่าตัดผ่าต่อไงแต่จะให้กินยาไม่เอาอยู่แล้วไม่กินเลยนะครับยาเนี่ยไม่เอาเลยครับโอเคไหมครับขอบคุณที่เขาผ่าตัดผ่าต่อฤทธิ์ก้นให้ฤาษีดวงทวารมันนั่นโอเคขอบคุณไปคนที่สองที่ผมยกย่องนะก็คือนายแพทย์ไหนน้องที่จิ้มไปเรื่อยเลยต่อมทอนซิลเนี่ยกินก้างปลากินปลากินปลาสวายปลาสวายไปทอดอ่ะไม่ใช่ทอดไปผัดเผ็ดเนี่ยแหละกับอะไรกับหัวมันหัวกระปีเขาเรียกว่าอะไรมอคโคน่าแหละเออประมาณนั้นเลยครับมันหิวด้วยสิ ใส่ตึกๆเข้าไปรีบกลืนก่อนก็มันหิวเลยนี่นะก้างปลามันก็เกรดที่ข้างๆคอเขาปวดบวมเนี่ย บวมไปหาหมอบาดทะยักหมออะไรนะชื่อว่าชื่อว่านามสกุลเป่าอินเลี้ยงโอเคนั่นแหละถือว่าท่านช่วยชีวิตผมได้นะนายแพทย์เลี้ยงเป่าอินอ
ยุคนั้นมันไปที่ไหนไปเปาโลก่อนสิจะให้แอดมิดอย่างเดียวแล้วก็เขียนต้นฉบับให้กับกังปรีมันจะไม่จบโอ้ไม่นอนโรงพยาบาลเดี๋ยวเราเขียนได้ที่ไหนใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ต้องรีบกลับบ้านนั่งเขียนหนังสือตีพิมพ์ในกังปรีจำเป็นไปขันอาสาคอลัมน์ตั้ง 2-3 คอลัมน์นะ 2-3 เรื่อง 2-3 คอลัมน์ 2-3 เรื่องอะไรดูนั้นรับมันจะเป็น3เรื่องเขาจะให้แอดมิดโหพวกฉีดกาหน้าใส่กาหน้าจากกาหน้ามันกาหน้ามันแก้เลยนะแก้โรคซิฟิลิสแก้อะไรนะโรคอะไรโรคผู้ชายมันชอบเป็นนะพวกติดเชื้อโรคอะไรมันก็ไม่รู้ไปมั่วโอ้โหโดนฉีดโดนฉีดกระแทกแล้วพยาบาลคนนั้นนะคงไม่ตายดีจริงไอ้ขั้นประชดนะมันผมใช้ว่ามันทุกคำนะตรงนี้มันฉีดแบบไม่ประยับประยังเลยโอ้โหใส่เข้าไปสะโพกนี่ลุกไม่ขึ้นเลยยิ่งหนักคอโอ้ตายเจ็บทั้งคอเจ็บทั้งสะโพกก้นโอ้ตายลุกไม่ขึ้นต้องนอนแช่กับชั่วโมงนั้นกว่าจะพลิกตัวกลับได้โอ้กลับมานอนอยู่บ้านทั้งคืนสองคืนไปรามาไปบ้านที่สองเนี่ยพวกเจอนางสาวแพทย์อินเทิร์นมั้งนะฝึกหัดนางสาวแพทย์ฝึกหัดบอกเป็นบาดทะยักโอ้หนักข้อไปทีนึงโอ้ตายกูนะสุดท้ายประมาณ7วันผ่านไปนะจะหายใจไม่ออกอ้าปากไม่ได้เลยขาไกลแข็งไปหมดแล้วไอ้แค่หลอดกาแฟไม่ใช่หลอดกาแฟหลอดไอ้หลอดอะไรหลอดยาคุ้นกันแล้วกันยังจะเข้าไม่ได้เลยยังจะเข้าไม่ได้ทำไปหมอเลี้ยงนี่เก่งท่านใช้เหล็กบางๆกดลิ้นท่านเล็งเต็มที่นะคงจะใช้ปลายเข็มลนไฟแทงเป๊ะเข้าไปนะโอ้โหกลิ่นเนี่ยมันออกมาแต่ห้องกลิ่นมันเหม็นมันเน่าอยู่7วัน8วันนะเนาะโอ้ตาก็เลยยกใส่หัวนายแพทย์เลี้ยงเป่าอินไม่รู้ท่านอยู่หรือเปล่าตอนนี้เล่าสู่ฟังครับ